บายเนื้อสบายตัวจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วคงจะรู้ว่าเจ้าลูกที่อยู่ในมือเกมนี่นะคะเรียกว่าลูกประคบสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อเสียงนี้นะคะไม่ได้โด่งดังเฉพาะในบ้านเรานะคะเขามีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าของไทยที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทีเดียวค่ะวันนี้นะคะจากเพจอาชีพเด็ด SMEs เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่า1ลูกนี่นะคะจะมีส่วนผสมของสมุนไพรอะไรกันบ้างค่ะและตอนนี้นะคะเกมก็ยืนอยู่กับคุณพี่ศาสิมาอุดมรัตนมงคลค่ะเจ้าของแบรนด์สมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายๆชนิดค่ะในแบรนด์ของศาสิมาสมุนไพรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ศาสิมาคะวันนี้เนี่ยเกมจะขอคำแนะนำเลยค่ะอยากรู้เหลือเกินว่าลูกประคบ1ลูกเนี่ยจะมีสมุนไพรไทยกี่ชนิดบ้างะนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าลูกประคบนี้เขามีสรรพคุณในการช่วยอะไรบ้างคะอ๋อช่วยผ่อนคลายแล้วก็อย่างเช่นเท้าแพลงหรือมีอาการบวมอย่างเงี้ยนะคะค่ะใช้ลูกประคบเขาจะยุบหายไปค่ะ15นาทีจะเริ่มเห็นผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบดีกว่าว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างะนะคะเริ่มจากตัวแรกนี้เลยดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็นตัวนางคำอันนี้ยังเป็นสดๆอยู่นะคะอันนี้มาทำแห้งแล้วอ๋อก่อนที่จะใช้เนี่ยเราต้องไปตากแห้งก่อนตากแห้งต้องแดดจัดเลยหรือเปล่าแดดจัดค่ะอ๋อถ้าแดดกรอบคือต้องตากแดดให้กรอบเลยจนกรอบแล้วถึงจะมาทำเป็นลูกนี้ได้โอ้โหปกติแล้วใช้เวลาประมาณกี่วันคะถ้าแดดก็ประมาณสัก 4-5 วันต้องขอสรรพคุณก่อนนางคำนี่เอาไว้ทำอะไรคะอันนี้ก็เขาจะไปช่วยในเรื่องของผิวค่ะหรือจะแก้คันตัวถัดมาค่ะจะถัดมาก็เป็นไพรไพรอันนี้จะช่วยในลายที่เจ็บปวดมากๆเหมือนเท้าแพลงแล้วเจ็บปวดตัวนี้เขาจะไปบรรเทาอาการเจ็บปวดแล้วก็ไปกระจายเลือดซึ่งก็ต้องเอาไปตากแห้งหรือให้กรอบเหมือนกันนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาของไพรที่แห้งแล้วเป็นแบบนี้นะคะตัวต่อมาแหมอันนี้ไม่ต้องถามค่ะรู้จักมะกรูดผิวมะกรูดผิวมะกรูดนะคะซึ่งเราจะใช้เฉพาะผิวใช่ไหมคะเราจะต้องมีการฝานออกมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอันนี้ก็ต้องกรอบเหมือนกันค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะอันนี้ไม่กี่แดด3แดดถ้าเราตากจริงๆแต่เขาจะกรอบค่ะแล้วเราต้องเก็บดีๆเลยค่ะไม่ให้แบบชื้นเลยนะคะตัวต่อมาอันนี้ไม่รู้จักค่ะเป็นขมิ้นช่วยเกี่ยวกับผิวเพราะว่าคนไทยเราส่วนมากจะชอบไปรักษาผิวถนอมผิวใช่แล้วก็แก้คันก็ไปตากแดดเหมือนกันแต่ว่าเราจะตากแบบทั้งชิ้นเลยเหรอคะค่ะตัวนี้ก็ขมิ้นเหมือนกันค่ะแต่เป็นขมิ้นอ้อยอันนี้ก็เกี่ยวกับผิวพันเหมือนกันค่ะหรือว่าเลือดลมอะค่ะไปกระจายเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยค่ะอันนี้ก็ฝานบางๆแล้วตากค่ะหรืออบเหมือนเดิมค่ะนะคะขมิ้นอ้อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้นะคะตะไคร้ค่ะตะไคร้เราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อให้บดง่ายมากบดง่ายค่ะก็เอาไปตากเหมือนกันเอาไปตากเหมือนกันจนแห้งกรอบนะคะซึ่งตัวตะไคร้นี่จะมีสรรพคุณยังไงอะคะพี่สก็จะช่วยไปกระจายเลือดเหมือนกันเพราะว่าถ้าอย่างคนหกล้มหรือเท้าแพลงเนี่ยเลือดมันจะไปคั่งหรือลมไปคั่งตรงที่เราเป็นเราก็เอาตัวนี้ไปช่วยไพรไปช่วยค่ะก็จะทำให้เขากระจายเลือดลมได้ดีมากขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะเป็นส้มปล่อยอะค่ะอ๋อเป็นส้มปล่อยของคนภาคเหนือใช่ไหมคะคนภาคเหนือส้มปล่อยนะคะก็จะเขาก็จะเล่าลือกันว่าใช้ส้มปล่อยเนี่ยก็จะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายเราแล้วก็จะไปช่วยชำระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ก็คือเถาวัลย์เปรียงค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นแผ่นใหญ่ๆแต่เราเอามาสับอ๋อเถาวัลย์เปรียงนี่มีสรรพคุณยังไงคะเกี่ยวกับเส้นเอ็นค่ะตัวแสดงว่าตัวนี้สำคัญนะสำคัญค่ะซึ่งเขาก็จะมีจำหน่ายเป็นเถาวัลย์เปรียงแบบนี้เลยค่ะเขาซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆบางๆแต่เราก็ต้องเอามาซอยให้เล็กอีกค่ะค่ะนี่อันนี้พิมเสนนะคะพิมเสนนั่นเองนะคะให้กลิ่นหอมค่ะให้กลิ่นหอมค่ะอันนี้พิมเสนอันนี้ค่ะการบูนนอกจากกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยไม่ให้เจ็บปวดช่วยให้หายเร็วขึ้นอ๋อโอเคตอนนี้นะคะวัตถุดิบนะคะก็ครบแล้วนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยสรรพคุณไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะแต่เราต้องพูดถึงตัวอุปกรณ์ด้วยที่เราจะใช้ในการทำลูกประคบ1ลูกนะคะจะอยู่ด้านข้างนี้นะคะนี่เลย
ก็จะมีผ้าผเป็้านผ้าอะไรค่ะคะเป็นผ้าดิบค่ะใช้ผ้าดิบได้คเล่ะยนะคะแล้วก็จะมีเชือกนะคะที่เอาไว้พันในส่วนของตัวลูกประคบใช่ไหมคะเราตัดอันนี้ของพี่ตัดไว้ยาวยาวมาประมาณนะคะที่เอาไว้พันได้หลายรอบโอ้โหค่ะโอเคตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทําลูกประคบกันเลยดีค่ะกว่าได้ค่ะเราจะลงมือทําที่ขั้นตอนไหนก่อนคะก็จะบดให้ดูก่อนค่ะอ๋อก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียคม่ะไว้นอัะนคนะี้ก็เป็นขมิ้นอ้อยค่ะค่ะขมิ้นชันขมิ้นชันค่ะให้ผิวสวยค่ะนะคะนางคำนางคำค่ะนะคะใส่มะกรูดใส่ตามเลยไหมคะใส่ตามได้เลยค่ะตะไคร้ส้มปล่อยส้มปล่อยใส่ได้ค่ะเลยปล่อยทุกปล่อยโศปล่กอยนทะุคกปล่อยะโศส้มกปล่อยที่แอนของมงคลทวันเปลี่ยงทวันเปลี่ยงนคะ่ะคะนี่ก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเกขี่ยาวดกับไมเร่ื่อไงดข้องเส้นค่นะะคะคลายเส้นได้ดีทีเดียวไปเข้าบเคดรื่อกงันบเลดยก่อนนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะบดแล้วจ้ะนะคะซึ่งการบดเนี่ยเราสามารถบดพร้อมๆกันได้เลยได้ค่ะหรือว่าจริงๆในขั้นตอนในการทำของพี่สัชชิมาที่เราคุยกันบางทีก็จะเราก็ใส่ใส่ตัวที่บดยากลงไปก่อนอ๋ออย่างเช่นทวันเปียงนี่เขาเป็นไม้ทวันคเรา่ะก็ต้องใส่ตัวนี้ลงไปบดก่อนแล้วก็ลองมาก็ส้มปล่อยหรือขมิ้นที่เราไม่ได้ซอยเราก็ต้องใส่ลงไปก่อนอ๋ออันไหนที่บดยากอ่ะใส่บลดงไยปากก่อนไดใส้่เลลงยไปก่อนแต่ค่วะันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมเนี่ยใส่พร้อมกันเพื่อไดความ้รวดเร็วค่ะนะได้คเละยค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มบดกันดีกว่าใชค้่ะเวลาประมาณเท่าไหร่คะปรเะดีม๋ยาวณว่าเราจะดูสิบนาทีสิบห้านาทีเพราะเราบดยาวเราไม่ต้องการละเอียดเนี่ยเขาจะลูกเขาจะนิ่มเนี่ยบดเสร็จแล้วนะคะค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อจะละเอียดขึ้ค่ะนนะค่ะคะคือไม่ได้ละเอียดมากเราเพราะว่าเราจะแบบบดหยาบใช่ไหมคะโหค่ะบดออกมานี่ก็จริงๆทําได้ประมาณกี่ลูกคะเนี่ยปริมาณเท่านี้ประมาณ4-5 ลูกค่ะเพราะลูกละอันนี้มันแค่200 กรัมค่ะสองเทียขบีดวันนี้เราจะทําลูกประมาณ200 กรัมใช่ไหมคคะะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ซาซิมาห่อลูกประคบได้เลยค่ะค่ะจริงเขามีถ้วยตวงถ้วยตวง200 กรัมพอดีค่ะตักใส่ถ้วยแล้วก็เอามาชั่งหลังจากนั้นอันนนี้ะคะค่ะแล้วก็ผสมกระบูนผสมกระบูนเข้าไปประมาณกี่ช้อนคะช้อนเดียวช้อนชาช้อนชาหนึ่งนะคะกระบูน1 ช้อนชาแล้วก็พิมเซนครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาโอ้โหอ๋อไม่ต้องยำรวมกันเหรอคะไม่ต้องค่ะแหมมือไม่เป๊ะ อ๋อนี่เราจะเริ่มห่อแล้วเหรอเริค่มะห่อค่ะวิธีการห่อก็คือรวบผจ้าับมุมขึ้นมาทั้ง4 ด้านค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พยายามทำให้เป็นลูกกลมๆทำให้เป็นลูกกลมๆคือบีบแน่นนะคะโอ้โหตอนห่อนี่ก็ต้องบีบแน่นต้องแบบจัดทรงด้วยจัดทรงค่ะให้ดูเป็นกลมสวยงามโอ้โหก็จะเริ่มมัดแล้วค่ะอ๋อวิธีมัดเนี่ยก็ต้องมัดใกล้ๆค่ะกับตัวสมุนไพรให้มากที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะมัดใกล้ๆสัก1 จุดก่อนนะคะนั้นในส่วนของปลายผ้าอันนี้เราจะทำยังไงคะเก็บปลายผ้าพันแล้วจริงๆตรงนี้มันมีเงื่อนแล้วก็มาผูกทับอีกทีแล้วก็เก็บได้ค่ะเข้าไปข้างในไม่ให้เห็นได้ก็แบบนี้เป็นอันเสร็จรูปละโอ้โหค่ะพันอาจผ้จะมาีเศษนี่ก็ค่ะจริงๆก็มีหลากหลายวิธีนะคะค่ะแล้วใชแต่่ว่าคุคณ่ะจะเก็บผ้าแบบไหนแต่เมื่อค่กะี้เนี่ยขั้นตอนของพี่ชาติมาก็จะใช้วิธีในเรื่องของการทํามุมเก็บมุมแต่ละส่วนก่อนแล้วก็ค่อยพับลงมาแล้วก็พันด้านข้างให้เป็น
จุกแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พันเชือกทับไปอีกทีนึงค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนะคะในการที่จะทำลูกประคบ1ลูกขนาด200กรัมจำหน่ายนะก็ถือได้ว่าเป็นลู่ทางในการทำธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่สัชชิมาค่ะที่แนะนำให้คุณผู้ชมแล้วก็แกมเนี่ยรู้จักขั้นตอนวิธีในการทำลูกประคบสมุนไพรไทยแท้ๆนะคะในยี่ห้อของสัชชิมาสมุนไพรนั่นเองขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตไปประคบแล้วล่ะค่ะคุณพี่คะ ค่ะลงมือเลยค่ะ